ยาย่ามาร์กี้คิมเบอร์รี่ร่วมตัวกันดินเนอร์ทำคนจับตามากัน3คนกินกันแค่นี้นานๆทีจะได้เห็น3นักแสดงสาวลูกครึ่งยาย่าอุรัสยามาร์กี้ราศีและคิมเบอร์รี่มารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันสักครั้งอย่างล่าสุดวันที่31มีนาคม2564ที่สาวๆส่งท้ายปลายเดือนด้วยการมานั่งรับประทานอาหารดินเนอร์ด้วยกันพร้อมแชะภาพน่ารักน่ารักมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงโดยสาวคิมเบอร์รี่ก็ได้โพสต์ภาพที่ทุกคนนั่งเท้าคางบนโต๊ะอาหารและเขียนแคปชั่นว่า3คนกินสลัด1จานน้ำเปล่าคนละแก้วใสๆสวยๆเลยค่ะซึ่งก็มีคนเข้ามากดไลค์กดเลิฟพร้อมคอมเมนต์กันอีกเพียบงานนี้ก็ทำเอาคนแซวว่าหรือนี่คือเคล็ดลับหุ่นดีของสาวๆกันนะบางก็บอกว่าตัดภาพมาที่ตัวเราเองไปกินหมูกระทะกับเพื่อน4คนกระทะ2เต้าชาบู2หม้อและมีคนแซวอีกว่าอาหารที่เหลืออยู่โต๊ะข้างๆแน่เลยและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ